ิดว่าสีที่สวยออกไปอาจจะเป็นอีกสีก็ได้นั่นแหละอาจจะต้องเลือกออกไปสองว่าใช่สีที่เราต้องการจริงอย่ากลัวในการทาลิปสติกใช่ไหมคะน้องแพรอย่ากลัวให้มาเต็มเลยสีโอเคต้องมั่นใจน้องเป็นคนไม่ทาลิปโอ้เหมือนกันพี่ก็ไม่ชอบแต่คือพอเจอมันลิปแมตต์ปุ๊บอะตายแล้วเขาไม่ต้องเติมไงกินอะไรเข้าไปก็ไม่หายให้อยู่เมืองนอกจะเป็นที่ป๊อปปูล่ามากกว่าอย่างติ๊กเลยดีแบบไปทำใช่ฉีดปากกับแบบอลังการนั่นเตรียมของได้ไหมคะใช่ถ้าเสร็จแล้วเก็บถ้าใครเสร็จแล้วก็เก็บของทุกถามก็ได้นะถ้าใครยังไม่เสร็จเล็กมือนิดนึงนะคะชู้เขาห้าสี่โอ้ยไม่ใช่ละหน้าดีตายแล้วเดี๋ยวน้องมือสั่นมือสั่นเริ่มไม่สวยแล้วเดี๋ยวน้องมือสั่นเดี๋ยวปัดถ้าโคตรเด็กเด็กมากหัวก็หัวหน้าเป็นยาวแต่นิ
มีโน้ตสำเนาคุยหน้ายาวอยู่แล้วทำคอมเพื่อเก็บหมดแล้วโอเคแล้วก็ถ้าเราจะทำแซนด์นะคะมันแล้วแต่ว่าตัวเองเอาที่จะทำชอบทำกับตัวเองหรือว่าที่ไม่ชอบไม่มีกับเราเพราะว่าถ้าเขาทำกับบ้านเขาจะถูกคนขาว่าแต่ว่าต้องการ
ีนี้ถามทั้งสองท่านก่อนดีกว่าว่าประสบการณ์ครั้งแรกเลยของพี่พลอยนะคะสัมภาษณ์งานเป็นไงคะตอนนั้นสัมภาษณ์เป็นเลขาทูตซึ่งอยากบอกว่ามันไม่ต้องใส่งานเลยอะเราจบนิเทศมาแล้วเราจับพัดจับผูกไปมากแต่ว่าครั้งแรกตื่นเต้นมากแล้วก็แต่ว่าก็มีการเตรียมตัวมาหาข้อมูลว่าเอ๊ะคำถามแบบไหนนะที่มันเป็นคำถามเบสิกที่เราจะต้องโดนถามแน่ๆก็เตรียมตัวไปพอสมควรทุกอย่างก็ออกมาโอเคเพราะว่ามีการเตรียมตัวไปค่อนข้างทำไมจบนิเทศทำไมถึงอยากทำงานทูตคะต้องบอกว่าโอกาสมาลงตัวมากกว่าคือเราเป็นคนชอบภาษาแล้วก็คิดว่าภาษาของเราก็ค่อนข้างโอเคแล้วพอตำแหน่งนี้เปิดก็เลยคิดว่าอยากจะลองดูก็ไม่ได้หวั่นเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาถามว่าทำไมจบนิเทศมาถึงมาสมัครอะไรก็จะตอบวันนี้ว่าคิดว่าอยากเรียนรู้งานด้านนี้แล้วมีความสามารถโอ้เราพี่แนนนะคะก่อนที่จะมาเป็นแอร์ได้สัมภาษณ์งานที่อื่นมาบ้างไหมคะเคยค่ะก็เคยเป็นเลขามาก่อนเดี๋ยวนะคะพี่เนี่ยจบเรียนจบทางด้านไหนคะเรียนจบทางเศรษฐศาสตร์มช.เศรษฐศาสตร์มช.แล้วก็เป็นเลขาใช่ก็เป็นเลขาแล้วก็ติดเป็นยังไงบ้างคะสัมภาษณ์งานเลขาครั้งแรกก็ตอนนั้นถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าก็ได้งานตรงนั้นได้ไปเป็นก็คือเขาอยากได้คนที่พูดภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่เขาเอาคน2คนสัมภาษณ์พร้อมกันก็คือให้ดูเลยว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นยังไงแล้วพูดภาษาอังกฤษเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าตอบคำถามเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงคะกดดันไหมตอนนั้นรู้สึกเฉยๆนะคะก็คือแบบว่าเราด้วยความที่เราเป็นตัวของเราเองก็คือเขาถามเราก็ตอบไปอะไรเงี้ยค่ะมีความมั่นใจแล้วก็ศึกษาในตำแหน่งงานนั้นมาแล้วว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนไปสัมภาษณ์ก็เตรียมตัวดูว่าบริษัทที่เราจะไปสมัครคือเป็นยังไงมีประวัติอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตำแหน่งงานที่เราจะเข้าไปเขาต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องศึกษาเตรียมตัวไปให้พร้อมแล้วก็คือเวลาคุยเงี้ยค่ะคือควรจะฝึกกับตัวเองไว้ที่หน้ากระจกว่าเรามีบุคลิกอย่างไรคือมือไม้เยอะเกินไปหรือเปล่าพูดมองตากรรมการหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันไหนที่ไม่ดีก็ไม่ควรทำอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการศึกษาไปถ้าอย่างนี้มีประสบการณ์ทัดพลาดไหมคะมีค่ะมีพลาดตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือเปล่าไม่ใช่ แต่ตอนนั้นต้องบอกว่าจบใหม่มากๆแล้วก็ไปสายคือจริงๆไม่สายหรอกเราเผื่อเวลาไว้แบบเหลือ10นาทีซึ่ง10นาทีน้อยไปนะให้เหลือเวลาไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่เราไปอ่ะเหลือ10นาทีแล้วเราก็ไปหลงทางอยู่ในตึกเกิน10นาทีไปไกลเลยอ่ะคือสรุปวันนั้นเราสายประมาณ15นาทีแล้วคือเขาตัดสินสัมภาษณ์เราเลยจริงไหมคะพี่วีใช่เราตัดเลยใช่ไหมคะตัดเลยค่ะเพราะว่าเรายังมีคนอื่นที่รอเราเริ่มให้คนที่เข้าตรงเวลานะคะให้สิทธิ์เขาก่อนแล้วพี่แนนล่ะคะมีประสบการณ์โอ้เยอะค่ะโอ้โหสมัครแอร์นี่คือเยอะมากสมัครมากี่ครั้งแล้วดีกว่าที่ได้นี่น่าจะครั้งที่10แล้วมั้งค่ะครั้งที่10เลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าก็เริ่มแรกก็แจวก่อนเนาะคือเป็นสายการบินที่ทุกคนอยากทำอะไรเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่อยู่ปี4ยังไม่จบอะไรเงี้ยก็ลองก็ไม่ได้ก็คือก็พยายามต่อไปแล้วก็พอดีว่าได้ไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่อเมริกาพอกลับมาก็ลองรอบก็ได้คือเป็นประสบการณ์นี่คือเวทีประกวดนางงามเลยค่ะ10รอบที่หมายถึงก็มันก็แล้วคือถ้าอยากได้แล้วก็ต้องลองคือถ้าอยากเป็นเราก็จะต้องมีความมุ่งมั่นค่ะฝึกฝนอย่างนี้ถามพี่วีดีกว่าถ้าน้องๆจะไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกสิ่งที่ควรเตรียมตัวเลยมีเน้นๆและมีอะไรบ้างคะคือเตรียมตัวเนี่ยนะคะคือเราเด็กเราจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องการแต่งตัวสำคัญที่สุดนะคะเราแต่งตัวหน้าผมชุดนะคะครั้งแรกที่คณะกรรมการในการสัมภาษณ์การเห็นครั้งแรกนั่นแหละค่ะคือความประทับใจครั้งแรกเรื่องการสัมภาษณ์งานเนี่ยอาจจะเป็นระดับที่สองหรือระดับสามก็ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราตอบชัดเจนขนาดไหนนะคะเดี๋ยววิธีการสัมภาษณ์และการวิธีในการตอบคำถาม
ณะกรรมการที่จะบอกทิปให้นะคะว่าจากแบบไหนที่คณะกรรมการถูกใจนะคะวิธีการตอบนะคะอันนี้ที่บอกว่าเห็นครั้งแรกเราปิงเนี่ยหมายถึงว่าหนูต้องสวยหรือเปล่าคะไม่คือเขาเรียกว่าไม่จัดไม่จัดหน้าไม่จัดนะคะแต่งชุดให้สมกับตำแหน่งที่เราจะไปสมัครนะคะเหมือนกับพี่แนนเขาบอกว่าไปสมัครเป็นแอร์ใช่ไหมคะพี่แนนแอร์ก็ต้องสวยใช่ไหมคะแต่งตัวชุดต้องเป๊ะหน้าเป๊ะทรงผมเป๊ะรองเท้าเป๊ะนั่นคือแอร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เจอใช่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งตัวสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญค่ะแล้วอย่างน้องๆที่เราแต่งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆอาจทำได้งานออฟฟิศเป็นยังไงคะคุณแม่คนไหนออฟฟิศคะโอเคนะคะถือว่าใช้ได้แล้วก็การแต่งตัวก็จริงๆแล้วถ้าเสื้ออย่างนี้นะคะพี่ว่าเอารีแลกกว่านี้นิดนึงก็ได้นะเวลาไปสัมภาษณ์นะคะเวลาเพราะเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นออฟเป็นงานออฟฟิศใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ต้องแบบอุ้ยเต็มขนาดนี้อะไรเงี้ยรีแลกกว่านี้นิดนึงนะเหมือนกับว่าอุ้ยเครียดไปหรือเปล่าเวลาเราสัมภาษณ์น้องการแต่งตัวทีนี้มันจะมีเส้นบางๆระหว่างคำว่ารีแลกกับคำว่าเป็นแบบใช่ทีนี้คือมันแตกต่างกันยังไงคำว่ารีแลกซ์เนี่ยเรามองไปต้องสบายตาครั้งแรกมองไปว่าสบายตาว่าน้องใส่เสื้อสีจัดไหมอย่างน้องแต่งตัวเนี้ยอุ้ยเหมือนเอ๊ะน้องเกินวัยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าแคชชวลเลยก็คือเสื้อสบายสบายเหมือนเราไปใส่เที่ยวธรรมดานั่นคือแคชชวลเลยนะคะแบบใส่เหมือนเราไปเที่ยวใส่เสื้อแขนกุดอย่างเงี้ยถ้าบอกไปสัมภาษณ์งานพี่ว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าแขนกุดไม่ได้เหมือนพี่วิทย์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถ้าไปสัมภาษณ์งานต้องมีแจ็คเก็ตหรือเสื้อสูททับนะคะนั่นคือชุดที่เหมาะสมค่ะไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกแต่งตัวยังไงโอ้โหนานแล้วว่าแต่ก็นานขนาดไหนนานไม่เยอะค่ะ4 ปี 5ปีแล้วอ่ะแต่ว่าจำได้ว่าเป็นเสื้อมีแขนกับกระโปรงยาวเท่านี้ประมาณนั้นแล้วก็ใส่รองเท้าเรารู้สึกว่าดูใส่แล้วแบบธรรมะทะแมงหรือว่าแบบไม่เป็นตัวเองไม่ชินเลยเป็นไหมคะต้องบอกว่ามันเป็นความเรียบร้อยกับความเป็นตัวเองแล้วก็ผสมกันเพราะงั้นเสื้อของเรามันก็จะแบบมีดีเทลนิดๆแต่ว่ามันก็จะเรียบร้อยรองเท้าก็จะเป็นส้นสูงแหละแต่ว่าก็จะแบบหุ้มส้นเรียบร้อยผมก็จะลวกไปทำได้แล้วก็แต่งหน้าประมาณที่น้องๆแต่งกันวันนี้มาสองคนนะสองคนนี้จะแบบจัดไปมั้ยไม่น้องเขาแบบไม่เขาพีเอใช่ไหมก็ต้องที่ตำแหน่งด้วยนะคะการแต่งหน้าเราเองก็ดูนะคะเพราะว่าอย่างคนเนี่ยก็รู้ว่าเอ๊ะตำแหน่งเนี้ยน้องมาอย่างสมมติว่าเอนจิเนียร์มาเนี้ยพี่ไม่ได้นี้เลยนะว่าเอนจิเนียร์จะต้องมาสวยเท้งไม่ใช่นะคะก็คือเอนจิเนียร์เขาก็จะมาแบบลักษณะเซอร์ๆหน่อยแต่ไม่ได้เซอร์แบบอุ้ยเป็นแบบเฮ้ยเหมือนเซอร์ไม่หมดเลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่สวัสดีค่ะก็คือแต่งหน้าอะไรเงี้ยน้องๆปะโอเคดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะอย่างแอร์เนี้ยก็จะมองหรอกว่าเออมาในเนี้ยอย่างน้องกฎหมายอย่างเงี้ยโอเคใช่ไหมคะเพราะว่าตีนเขาได้เลยเพราะหน้าเขาจะนิ่งมากใช่ไหมคะนั่นคือคนที่ลักษณะคนที่เขาดูกฎหมายหรือว่าดูเรื่องข้อตกลงอะไรถ้าสวยแบบนี้นี่หล่อละลายจำเลยได้เลยนะโอ้ยได้เลยค่ะนี่พลิกคดีเลยนะค่ะแล้วพี่แนนล่ะคะสัมภาษณ์ครั้งแรกแต่งตัวยังไงของไม่ออกครั้งแรกไม่มาที่ได้แล้วกันที่ได้เป็นแอร์แล้วกันนะคะก็ใส่เสื้อคอเต่าแขนกุดแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตสูทคือเป็นสูทที่เป็นเซ็ตนะคะทั้งกระโปรงทั้งเสื้อแล้วก็รองเท้าคัชชูสีดำเป็นคือตอนสมัครอันนี้คือต้องใส่สูทใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือต้องเป๊ะใช่ต้องเป๊ะแต่คือมันก็จะมีสายเอเชียที่เขาจะบางคนจะเป็นสูทสั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นทางตะวันออกกลางก็แนะนำให้เป็นแขนยาวดีกว่าแต่ยังไงเขาก็จะให้ถอดเขาก็จะเช็คทุกอย่างเพราะว่าเสื้อมันจะแค่นี้เวลาทำงานเขาจะดูหมดเลยว่าแขนเรามีแผลไหมถ้ามีแผลปิดให้หมดถ้ามีแทททูเอาไม่เอาออกก็ต้องกลบให้มิดอย่าให้เขาเห็นเพราะว่าเสื้อมันจะเป็นคอยนี้เนาะทุกสายการบินนะคะไม่ใช่ของพี่เพราะมันไม่มีคอปิดอยู่แล้วคืออะไรที่โชว์อะค่ะขาทุกอย่างประกวดนางงามหรือเปล่าอ่านั่นแหละสิแม้แต่ถุงน่องก็สีก็จะต้องเลือกให้ถูกกับสีเราถ้าอยู่ดีไปชนก่อนหน้านั้นไปชนเขียวกรบให้มิดอย่าให้เขาเห็นว่าเรามีรอย
ขนาดนั้นต้องเนียบมากเล็บเอ่ยรองเท้าก็ต้องขัดถ้าไม่ขัดรองเท้าก็นั่นนะคะเขาก็ถือดูรู้ว่าแล้วว่าเราไม่ใส่ใจตัวเองแล้วเราจะใส่ใจผู้โดยสารหรือเปล่าแอบเสริมว่าจริงๆเมื่อวานพี่แนนแอบไปทำสวยมาแล้วพี่เท่ารู้เท่าไม่ถึงการว่าวันนี้น่าจะช้ำเป็นรอยสีเขียวพี่ถ้าน้องคงไม่สังเกตเห็นเพราะพี่แนนกบไปหมดแล้วช้ำแบบพอบอกได้ไหมคะทำอะไรมาเอ่ยออกไปร้อนพี่แนนยังไม่หยุดสวยใช่สวยรอบถ้าเราสวยปีนะหกปียังอยู่อย่างนี้นะนะคะก็ทุกอย่างถ้าเราใส่ใจตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใส่ใจคนอื่นได้สามารถให้บริการผู้อื่นได้ด้วยความเต็มใจแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราก็ให้ดูแลคนอื่นไม่ได้จริงๆคือแต่ละอาชีพที่ถ้าเราสนใจใช่ไหมคะเราก็ต้องหาว่าจริงๆแล้วแต่ละอาชีพเนี่ยเป้าหมายในการทำงานหรืออะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะว่าจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างถ้าเป็นงานบริการเราก็ต้องให้ผู้โดยสารพึงพอใจมากที่สุดหรือว่าถ้าเป็นวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องดูว่าปลายทางในการทำงานเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะให้น้องๆเตรียมตัวในการก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะเตรียมตัวเรซูเม่ที่ตัวเองจะต้องดูนะคะว่าความเรียบร้อยเรซูเม่มีอะไรบ้างประวัติของตัวเองอย่าลืมเบอร์ติดต่อนะคะคือเรื่องของเรื่องลำดับแรกเลยก่อนที่เราจะได้ไปสัมภาษณ์เราต้องดูที่เรซูเม่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเสร็จแล้วหลังจากที่ส่งเรซูเม่ไปปุ๊บใช่ไหมคะเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์ตรงนั้นเรามาเตรียมตัวแล้วที่จะเตรียมตัวยังไงนะคะแต่งตัวแบบไหนทรงผมว่าไงแต่งหน้าแบบไหนนะคะก็เหมือนที่พี่เขาบอกหน้าห้ามจับแล้วแล้วแต่ตำแหน่งนะคะแต่พี่มองว่าแต่งกลางๆไปดีที่สุดนะคะเพราะว่าตรงการที่เรามองแต่งกลางไปปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการเขาจะบอกว่าโอเควันนี้อย่างน้อยก็เรียบร้อยและดูดีนะคะคืออย่าจัดไปแล้วถ้าจัดไปเขาจะโอ้แรงมาแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการจะติดลบหนึ่งละคำว่าแรงของเขาคือเอ้ยมีติดละแต่ว่าคือถ้าในสัมภาษณ์เวลาสัมภาษณ์ก็ต้องดูอีกทีว่าน้องในการตอบชัดเจนแค่ไหนนะคะทริคในการตอบคำถามก็มีเหมือนกันว่าเราจะตอบยังไงให้คณะกรรมการถูกใจนะคะต้องกระชับค่ะอย่างนี้พอสมมติพอได้ไปสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเรซูเม่วันจริงนะคะพอเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยควรจะต้องวางตัวยังไงบ้างคะถ้าเข้าไปผมพูดถึงว่าได้เรียบแล้วนะคะอย่าไปอีก2นาทีเข้าห้องสัมภาษณ์ไม่ได้อย่างน้อย1ครึ่งชั่วโมงเราต้องไปเตรียมตัวแล้วนะคะอย่างน้อยความตื่นเต้นมีแน่ๆเพราะเป็นครั้งแรกถูกไหมคะทุกคนจะมีแน่ๆความตื่นเต้นอย่างน้อย1ครึ่งชั่วโมงเนี่ยความตื่นเต้นเราจะเบาแล้วเข้าห้องน้ําอะไรเรียบร้อยปิดมือถืออย่าลืมนะคะเรื่องมือถือห้ามเปิดมือถืออย่างเด็ดขาดเวลาเข้าห้องสัมภาษณ์นะคะแล้วก็พอเข้าห้องสัมภาษณ์ไปปุ๊บอย่าลืมสวัสดีคณะกรรมการนะคะตรงนี้สําคัญแนะนําตัวเองว่าเราคือใครนะคะมาสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรนะคะเดี๋ยวคณะกรรมการเขาก็จะเชิญเรานั่งนะคะว่าแล้วเราก็จะถามเราแล้วว่าเราเป็นใครยังไงนะคะเวลานั่งสัมภาษณ์นะคะมือภาษามือเหมือนพี่แดนว่าอย่าใช้เยอะจนเกินความจำเป็นนะคะการที่มือเนี่ยวางบางทีวางมือตัดดีที่สุดนะคะมือถือถ้าไม่ปิดไอ้ตัวสั่นก็อย่าเปิดนะคะบางทีนะพี่เจอนะคะสัมภาษณ์น้องผู้ชายใส่กระเป๋ากระทบกับเขาเรียกเขาอีใช่ไหมแขกแขกแขกลายมาใครอยู่ไหนอะไรกระเป๋าคือลายมาเพราะฉะนั้นเก็บใส่กระเป๋าแล้วปิดไปเลยเราเสร็จแล้วเราค่อยเปิดนะคะตรงนั้นนั่นแหละคือเขาเรียกว่าการเตรียมพร้อมและอีกอย่างหนึ่งศึกษาตำแหน่งที่เราจะไปสมัครให้ชัดเจนว่าเราไปทำอะไรตำแหน่งนี้ก็ให้เราทำอะไรที่คณะกรรมการถามมิสเซอร์แน่ๆว่าตำแหน่งนี้มันคืออะไรและเราต้องการและสำคัญที่สุดคือบริษัทที่เราไปสมัครที่เราไปทำเขาทำธุรกิจเรื่องอะไรอย่าลืมเซิร์ชไปด้วยว่าธุรกิจของเขาคืออะไรถ้าเขาถามแล้วเราตอบไม่ได้ถามว่าอ้าวแล้วคุณจะมาทำกับเราแล้วคุณยังไม่รู้เลยเราทำอะไรใช่ไหมคะนั่นเนี่ยสำคัญเหมือนกันไม่มีค่ะ
แต่ต้องรู้ลึกถึงขนาดว่าผู้บริหารหรือการก่อตั้งอะไรถึงขนาดนั้นเลยไหมคะการหาข้อมูลจริงๆแล้วไม่ต้องลึกขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่อยากจะให้รู้ว่าธุรกิจของบริษัทนั้นเขาทำอะไรนะคะว่าเป็นเขาประกอบธุรกิจด้านไหนยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าทราบผู้บริหารไหมหรือก่อตั้งไหมรู้ไว้ก็ดีเผื่อว่าพี่ๆเขาถามใช่ไหมคะก็ไม่ได้เสียหายรู้ไว้นะคะแต่ว่าสิ่งแรกอย่างน้อยต้องรู้ว่าประวัติบริษัทนี้เป็นยังไงนะคะที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยค่ะอย่างพี่พลอยหาข้อมูลถึงขนาดนั้นเลยไหมคะตอนเตรียมว่าเราไปสัมภาษณ์กับใครบริษัททำอะไรเงี้ยค่ะบริษัททำอะไรหน้าที่เราประมาณไหนเราไปสัมภาษณ์กับใครพี่แนนล่ะคะถ้าไปสมัครแอร์นี่ต้องรู้ลึกขนาดไหนต้องรู้ค่ะจริงๆเพราะว่ามีสัมภาษณ์นะคะบอกว่าเราบินไปเดสติเนชันไหนบ้างไม่ไม่หมดเราจะเปิดเดสติเนชันไหนบ้าง CEO เราคือใครเจ้าของบริษัทเราคือใครคือมันอาจจะเป็นแค่คำถามเสริมขึ้นมาแต่ถ้าสามารถตอบได้เชิญก็ได้ผลจริงไหมคะคือถ้าสมมติแบบไม่ทราบเหมือนกันคือมันก็จะเรียนดูแย่ไหมคะถ้ารู้ไปก็ดีกว่าเพราะว่าคนแข่งขันก็สูงถูกค่ะก็หมื่นกว่าคนเขารับอยู่สิบอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าสมมติเราสามารถคนรับสิบขึ้นมาว่าเอ้ยฉันรู้ทุกอย่างฉันรู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะตื่นเต้นนั่นแหละค่ะใช่น้องเฟิร์นกับน้องแพทไหวไหมคะหมื่นต่อสิบสู้ไหมก็ลองโอ้ต้องลองนะคะไม่ลองก็ไม่รู้ที่ได้ในสิบครั้งเลยใช่ไหมคะทีนี้พูดถึงจุดเด่นที่เวลาเราทำให้เราเวลาสัมภาษณ์หรืออะไรหลายๆอย่างจุดเด่นเนี้ยเราสามารถสร้างได้ไหมคะสร้างได้ค่ะเพราะเรื่องของหลักเลยคือจุดเด่นเรื่องแรกเลยที่จะให้เข้ารับการเป็นที่ประทับใจบุคลิกภาพสำคัญค่ะเวลาเราเข้าไปแล้วก็พนักงานเห็นเนี้ยบุคลิกภาพเราสำคัญที่สุดค่ะตอนเข้าไปให้เขาเห็นเราครั้งแรกนะคะแรกสัมผัสเลยใช่ไหมแล้วพนักงานก็ถ้าเห็นแล้วอุ้ยบุคลิกภาพดีนะอุ้ยน้องเป็นเนี่ยอย่างน้อยได้พอยต์แล้วนะได้พอยต์หนึ่งพอยต์แล้วนะคะอย่างน้องผู้หญิงก็อาจจะว่ายย่อโค้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ถึงขนาดอุ้ยเป็นแล้วเขาเรียกนางสาวสยามไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องใช่ไหมคะไม่ต้องก็ได้แต่ว่าเอออย่างน้อยก็คือมองว่าเด็กคนนี้เป็นสามารถคารวะมีสามารถคารวะนะมีเขาเรียกบุคลิกภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยท่าทางไหนที่ไม่ควรจะออกเลยขณะสัมภาษณ์ร่วงแก่แก่เก่าทุกอย่างห้ามคันเด็ดขาดระหว่างนั้นไม่เด็ดขาดเลยค่ะคุยไปแค่ไปเก่าไปห้ามเด็ดขาดนะคะนะคันจมูกยังไงคุณก็อย่าเก่าเด็ดขาดนะคะเพราะโอ้ยบางทีน้องแบบแบบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคุยไปก็แค่ไปโอ้โหหมดเลยค่ะเสียบุคลิกภาพถึงคะแนนมา 90% ก็ไม่เอาค่ะแล้วการถ้านั่งล่ะคะควรจะนั่งยังไงถ้านั่งห้ามนั่งไขว่ห้างนะคะก็คือนั่งปกตินั่นแหละค่ะอย่างน้องผู้หญิงก็โอเคนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็เอามือไว้ที่ตักอะไรเงี้ยนะคะน้องผู้ชายก็แบบโอเคนั่งธรรมดาอย่าห้ามไขว่ห้างเด็ดขาดนะคะต้องถือว่าไม่ให้เกียรติผู้ชายที่ให้สัมภาษณ์ผู้ที่สัมภาษณ์ก็คือผู้บริหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นั่งเรียบร้อยมือก็จะถ้าไม่สะดวกในการวางตักก็โอเคอาจจะอันเดทแอร์ไปสักครู่ก็อาจจะเขาเรียกอะไรนะวางไว้ที่โต๊ะได้นะคะก็คือประสานมือแล้วพวกเราแล้วก็คุยนะคะในทางสัมภาษณ์อย่างนี้ถ้านั่งของน้องผู้หญิงก็ต้องแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรสำรวมนิดนึงใช่ไหมคะเหมือนอย่างที่พี่นั่งตอนนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็คืออย่าไปเขาเรียกอะไรนะอย่ากลางมากนะคะอะไรหุบหนีไปเลยกลิ่นออกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นใส่กระโปรงหรือขนาดความสั้นความยาวก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมคะถามว่าณตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนนะคะถามว่ากระโปรงสั้นเนี่ยเราคิดไหมก็ไม่ได้คิดมากมายนะคะแต่อย่าคิดว่าเอ้ยอย่าสั้นมากแต่ว่าบางน้องบางคนเอ้ยเกิดคืบนึงอะไรเงี้ยพอก้มไปเอ้ยแหมใช่ไหมน้องออกมายิ้มให้อะไรเงี้ยก็ไม่ถูกใช่ไหมก็อาจจะพอดีนะคะอาจจะถามมานิดนึงโอเคดูได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่าสั้นไปนะคะทีนี้มาถึงคำถามค่ะอยากรู้จังว่าคำถามที่ HR อย่างแรกต้องถามเลยมีอะไรบ้างแนะนำตัวเองค่ะ
นะคะพี่เชื่อได้ว่า 90% ทุกที่จะถามตรงนี้ว่าน้องต้องแนะนำตัวเองว่าเราจะแนะนำยังไงนะคะทีนี้วิธีการในการแนะนำตัวเองเนี่ยต้องกระชับนะคะอย่าไปน้ำไหลไฟดับเด็ดขาดนะคะหนูมาจากนี่โรงเรียนอนุบาลที่นี่มัธยมอย่างไรไม่ได้ค่ะไม่ได้เอาแค่ว่าตอนที่เราจบนะคะเราจบสาขาอะไรเรามีกิจกรรมอะไรถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ไปทํางานที่ไหนเลยใช่มั้ยเป็นน้องใหม่จริงๆเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคเราจบที่นี่สาขาอะไรนะคะเราร่วมกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงที่เราเรียนใช่มั้ยคะเอาจุดเด่นที่เราร่วมกิจกรรมหรืออะไรที่เป็นจุดเด่นของเรานั่นแหละมาพูดแล้วก็ใช้เวลาอย่าให้เกิน 2-3 นาทีในการเล่าประวัติตัวเองนะคะค่ะทีนี้เราในช่วงที่เราแนะนำตัวเราควรจะแทรกในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่อยากทำหรืออะไรที่เกี่ยวกับงานที่เราไปสมัครไหมคะตรงนั้นคณะกรรมการคือเขาก็จะโอเคแหละอาจจะบอกว่าได้ว่าเราที่มาวันนี้เราคิดว่าตำแหน่งนี้เหมาะสมว่าเราสามารถทำได้เรามีความสามารถด้านไหนถึงคิดว่าเราทำในตำแหน่งนี้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วในรายละเอียดตรงนี้คณะกรรมการเขาจะมีถามเราอยู่แล้วแน่ๆว่าเราคิดยังไงมาสมัครงานตำแหน่งนี้พี่แนนแนะนำตัวให้หน่อยได้ไหมคะถ้าแบบตอนไปสมัครแอร์แนะนำตัวยังไงคะตอนนั้นก็จะเขาจะให้แนะนำชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็ทำไมถึงมาทำไมถึงอยากเป็นอะไรเนี่ยก็คือแนะนำพรึบเดียวไปเลยใช่แล้วตรงนั้นแหละเป็นที่ตัวตัดสินเพราะว่าตื่นเต้นคือ200คนแล้วมายืนเกือบคนแล้วคือตรงนั้นนะคะตัดสินเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาจะแบบบอกส่วนสูงแล้วเป็นกิโลกรัมน้ำหนักเป็นเซนติเมตรแค่นั้นก็ไปเลยเนี่ยค่ะจริงๆนะคะยังยาวเลยเนาะโหดคือถือว่าเนาะแอร์นี่ละเอียดมากกว่าตำแหน่งอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะถ้าฟังพี่แนนแล้วนะคะต้องถือว่าละเอียดที่สุดเพราะว่าอย่างของเครือ CP ต้องบอกว่าเครือ CP เองเขาก็จะมีสายการบินเหมือนกันแต่เป็นสายการบินที่สำหรับเหมาลำสำหรับคณะผู้บริหารนะคะเราก็จะมีสำหรับแอร์บ้างเหมือนกันนะคะก็คือไปบริการเหมือนกับเป็นแอร์โฮสเทสนะคะแต่ว่าเป็นแอร์ที่สำหรับเครื่องบินส่วนตัวที่เขาเหมาเช่าของเราค่ะต่อไปคิดว่าน่าจะมีอันนี้มากทีนี้กลับมาเรื่องคำถามดีกว่าคำถามนอกเหนือจากแนะนำตัวแล้วสิ่งที่จะต้องเจออีกมีคำถามประมาณไหนบ้างคะถ้าสมมติว่าหลังจากแนะนำตัวเองแล้วนะคะก็คือเขาก็คือเหมือนกับน้องแกจิบอกแล้วเพราะว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ยังไงนะคะเราคิดว่าเราเหมาะสมยังไงตรงนี้แหละที่เราจะต้องอธิบายว่าตำแหน่งนี้เหมาะกับเราเรามีความสามารถด้านไหนตรงนี้เราขายตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นใบเบิกทางและเป็นเขาเรียกเป็นคำถามเบิกทางที่เราจะให้เราขายตัวเองถ้าเราขายไม่ถูกใจอันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้หรือไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะคำถามตรงนี้เจอได้แน่ทุกคนนะคะอยากท่านแพรไปใช่ไหมหนูมั่นใจมากแต่งหน้าลุคนี้ใช่ไหมคะก็ขายได้เต็มที่เลยนะคะมั่นใจสุดๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคำถามถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานอย่างพอทราบมาจะมีคำถามว่าอีก5ปีมองตัวเองยังไงจุดอ่อนจุดเสียอะไรอันนี้มีไหมคะจุดอ่อนเขาเรียกว่าจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองนะคะเวลาถ้าคณะกรรมการถามนะคะเราก็บอกว่าถ้าจุดเด่นของเราเนี่ยโอเคเราไม่มีอะไรนะคะก็คือขายไปถ้าจุดด้อยถามว่าจุดด้อยเนี่ยเวลาวิธีตอบเนี่ยอย่าถามว่าเอ้ยจุดด้อยมี1 2 3แล้วก็จบไม่ใช่นะคะต้องบอกว่าเราจุดด้อยสมมติว่าเราบอกว่าเอ้ยภาษาอังกฤษเราด้อยอยู่แต่ตอนนี้เรากำลังเรียนภาษาเพิ่มพูนความรู้และตอนนี้เราสามารถตอบเขียนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเขียนตอบจดหมายภาษาอังกฤษได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นการแก้ข้อด้อยของเรานะคะวิธีตอบนะคะวิธีตอบว่าเราจุดด้อยเรื่องอะไรนะคะก็คือนอกจากบอกว่ามีข้อเสียมีจุดด้อยอะไรก็ควรจะบอกที่เสริมขึ้นมาว่าตอนนี้เราก็ได้พัฒนาตรงส่วนนั้นแล้วค่ะแล้วคือจุดด้อยที่เราหมายถึงที่เราพูดเนี่ยก็คือควรจะเป็นพวกในเรื่องของความสามารถถูกต้องค่ะพิเศษอะไรแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่า
personality ของเราคือนิสัยของเรานี่อย่างถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปพูดเรื่องจุดเป็นจุดเสียของเราแต่ถ้าพูดเราต้องมีวิธีแก้ว่าเราได้แก้แล้วนะตอนนี้เราดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น personality แล้วพี่ไม่อยากไม่เอาไปพูดว่าเป็นจุดเสียของเรานะคะเอาเป็นเรื่องงานมากกว่านะคะแล้วว่าตอนนี้เราได้งานเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าการพูดบอกว่าพี่หนูก็เป็นคนเข้ากับคนอื่นยากอะค่ะยากคือโดนตัดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าการทำงานในทีมเนี่ยสำคัญนะคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนแข็งเราไม่ยอมใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคือการว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยสำคัญมันจะเข้ากับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคณะกรรมการก็จะเอาไปบวกลบคูณหารเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้ตำแหน่งงานล่ะคะนอกจากตำแหน่งงานที่เวลาถ้ามีการพิจารณาเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากที่ตรงสายที่สุดใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้ามีกรณีที่น้องจบมาไม่ตรงสายแต่อยากสมัครตำแหน่งนี้ล่ะคะมีการพิจารณาอย่างไรบ้างส่วนมากแล้วเราก็จะถามน้องสมมุตินะคะว่าเราก็บอกว่าถ้าน้องไม่ตรงตรงนี้เราบอกเรามีอีกตำแหน่งงานนึงนะคะที่ตรงกับที่บุคลิกหรือว่าในความรู้ที่น้องเรียนมาน้องสนใจไหมถ้าสนใจเราจะเรียกน้องมาคุยอีกครั้งนึงกับหน่วยงานที่เขารับสมัครตำแหน่งงานนี้นะคะเราก็จะไม่ทิ้งไปสมัครน้องก็จะถามน้องก่อนหรือว่าเราต้องยื่นโอกาสให้กับน้องนะคะถ้าน้องเขาไม่ยังต้องการโอกาสตรงนั้นเขาก็จะได้กลับมาหาเราอีกครั้งนึงค่ะตอนที่พี่พลอยไปสมัครงานทูตพี่พลอยจบนิเทศใช่ไหมคะเขามีถามไหมคะว่าแบบจบนิเทศมาทำไมสมัครตรงนี้ตอนนั้นไม่มีค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขามองหาเนี่ยคือทักษะการจัดการการเมเนจแล้วก็ทักษะเรื่องภาษาซึ่งเราก็คิดว่าทำมีครบทำได้โดยคำถามนี้ค่ะพี่แนนพอเคยเจอไหมคะถ้าสมมติก็มีนะคะเขาก็ถามบอกว่าทำไมในเซสันมาถึงอยากมาทำตำแหน่งนี้เนี่ยค่ะก็ให้เหตุผลไปว่าก็ชอบงานบริการชอบเที่ยวอะไรเงี้ยเจอพบปะผู้คนค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถ้าเราโดนปฏิเสธในส่วนของถ้าอยากน้องอยากทำตำแหน่งนั้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าทาง HR ปฏิเสธหรืออะไรเงี้ยแล้วน้องก็ยังแบบอยากทำจริงจังนะคะอะไรเงี้ยคือจะยังไงดีคะอ๋ออย่างนี้เราก็ต้องถามว่าน้องก็ต้องลึกลงไปอีกนะคะว่าถ้าเกิดว่าน้องอยากทำจริงๆก็ต้องคุยเรื่องความสามารถที่ในงานตรงนั้นนะคะที่เขาบอกว่าโอเคนะสมมติงานบริการสมมตินะคะว่าในตำแหน่งงานนั้นเนี่ยในเป็นถ้าสมมติเป็นออฟฟิเซอร์สมมติเป็นงานเขาเรียกว่างานซัพพอร์ตนะคะแล้วฟิลตรงนั้นต้องการน้องที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้าน Excel หรือ Word พวกนี้นะคะหรือตรงนี้เราต้องดูว่าเอาน้องไปเทสนะคะถ้าผ่านเทสหรือผ่านข้อสอบตรงนั้นเรายินดีที่จะให้น้องทำงานตรงนั้นนะคะเราก็จะผ่านไปอีกสเต็ปนึงนะคะค่ะทีนี้น้องๆในที่นี้มีใครสงสัยมีข้อซักถามอะไรไหมคะจริงๆน้องเคยไปสัมภาษณ์เคยหรือยังคะน้องปีไหนบ้างเอ่ยมีปีไหนบ้างคะปี4หรือยังปี3ปี3ไม่มีใครปี4ที่พร้อมจะไปสมัครงานบ้างปี4เคยไปสมัครตอนฝึกงานอะจ้ะที่ไหนคะที่บริษัทดาต้าโฟในเซอร์พีเมียแต่เขาก็สัมภาษณ์แบบเป็นกันเองมากกว่าไม่เครียดไม่เครียดค่ะอ๋อถ้าฝึกงานคงไม่เครียดเท่ากับทำงานนะคะเพราะว่าถ้าในส่วนของฝึกงานที่พี่ดูแลอยู่เนี่ยพี่แทบจะไม่สัมภาษณ์เลยพี่ดูแค่คือเนื่องจากว่าพี่มองว่าน้องจริงๆน้องฝึกงานเนี่ยเราเอามาสอนน้องมากกว่าหมายว่าให้น้องมาเรียนรู้วิธีวิธีการทำงานมากกว่าก็จะดูแค่พูดคุยทางโทรศัพท์ว่าน้องมาแล้วมาดูหน้าโง่เฮงดูเอ๊ะน้องเข้ากับคนอื่นได้ไหมยังไงโอ้ดูโง่เฮงดูค่ะพูดถึงดูโง่เฮงนี่ค่ะพูดถึงดูโง่เฮงนี่มีจริงจริงไหมคะมีค่ะมีถ้าบริษัทใหญ่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงเราจะมีโง่เฮงคือเราจะมีอาจารย์ดูคืออยู่ในห้องนั้นเลยเราจะเชิญสินแสใช่ค่ะสินแสถ้าเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงจริงๆนะที่เราปฏิบัติทางก็มีนะคะทางเราเองจะมีระดับเบื้องต้นก็คือจะให้เราไปอบรมเรื่องการดูเฮงเบื้องต้นสำหรับพนักงานอะไรแบบนี้จริงๆนะคะคือที่เนี้ยที่จีบันเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยมีน้องๆแบบเล่าให้ฟังนะคะว่าการสัมภาษณ์งานเนี่ยดูเป็นกันเองก็จริงแต่ว่ามีคำถามที่ผู้บริหารของเรานะคะถามว่า
เกิดเวลากี่โมงเกิดตอนตกฟ้าเมื่อไหร่เกิดอะไรอย่างเงี้ยคือมีถามขนาดนั้นด้วยนะคะคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคือถ้าผู้บริหารของท่านที่ท่านอยากจะเนี่ยเราก็ท่านก็บอกว่าไม่เอาคนเกิดเดือนนี้เดือนนี้ไม่เอาคนเกิดวันนี้ราศีนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแต่มันก็เป็นยากสำหรับรีครูเตอร์ที่จะหาไปเลยนั่นสินะใช่ก็มีค่ะแต่ว่าของท่านก็น้อยนะคะที่จะเป็นแต่เราถ้าเกิดว่าไปสมัครแล้วก็ทำที่สมัครที่นี่หลายครั้งเราไม่ได้สักทีก็อาจจะเป็นเพราะโง่เฮงหรือว่าวันที่ไม่ตรงกับทางผู้บริหารต้องการก็ได้นะคะแล้วมีคำถามไหมคะมีคำถามว่าโดยปกติอะค่ะโดยประมาณจะใช้เวลานานไหมคะเวลาสัมภาษณ์ไม่เกิน45นาทีค่ะบางทีก็แล้วแต่หน่วยงานนะคะอาจจะมีคณะกรรมการตั้งแต่5คนหรือว่า3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ที่ก็มีทำเคสใช่ค่ะมีค่ะทำเคสอย่างของ IT ที่ทาง True เองเนี่ยจะมีทำเคสด้วยนะคะแล้วก็บางตำแหน่งที่เป็น Customer Service ที่ดูแลลูกค้าก็จะมีการเคสทีนี้เรื่องถามว่าเราจำเป็นต้องรู้เรื่อง Microsoft Office มั้ยรู้ต้องจำเป็นนะคะทุกคนต้องทำได้อย่างน้อยพิมพ์เหมือนได้ Basic Excel ได้อะไรพวกนี้คือถือว่าเป็น Basic นะคะทีนี้ที่บอกว่ามีเคสเนี่ยในการเก็บคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยแบ่งเป็นกี่ส่วนนะคะถ้าเกิดว่ามีในส่วนของเคสด้วยจริงๆแล้วเราก็จะมีคือในส่วนของสัมภาษณ์ก็จะส่วนหนึ่งถูกไหมฮะก็จะมีหลายข้อที่เราจะต้องพิจารณาอยู่ประมาณสัก10 ข้อได้นะคะส่วนเทสส่วนเทสของวิชาที่เข้าเทสก็ต้องบอกว่าไม่เขาเรียกว่า 60% ขึ้นไปถึงจะได้ก็คือมีหลักเกณฑ์ 60% นี่คือต่ำเหรอคะโปรแกรมเดี๋ยวนี้คือทุกคนเนี่ยแทบจะเป็นโปรแกรมเมอร์กันเป็นทำในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันได้หมดโปรแกรมที่จะต้องเป็นเลยก็คือพวก Microsoft Office ทั้งหลายนั่นคือเบสิกค่ะทุกท่านต้องได้นักศึกษาทุกคนต้องได้น้องที่พร้อมจะออกสู่ตลาดแรงงานต้องได้ภาษาอังกฤษเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวจะมี AEC แล้วใช่ไหมคะภาษาอังกฤษสำคัญค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเองเนี่ยทางทูเนื่องจากทูเนี่ยคือบริษัทเราเองเนี่ยเขาบอกว่าอาชีพหลักของเราที่รับคือเอนจิเนียร์ต้องบอกว่าเอนจิเนียร์เนี่ยได้ภาษาอังกฤษมาจริงไหมคะมีคนคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าต่อไปนี้ไม่ใช่สาขาวิชาแค่เอนจิเนียร์ทุกสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องเก่งนะคะเนื่องจากว่าเราจะเจอคู่แข่งมาเลยอินโดเวียดนามพม่าเขมรอย่าลืมว่าพม่าเองเขมรเองเขาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเขาจะเก่งภาษาอังกฤษเราจะแพ้เขาเราอย่าให้คนฝรั่งหรือว่าพวกเขมรที่พูดหรือพม่ามาสั่งเราว่าน้องพูดไม่ชัดใช่ไหมคะบอกว่าให้ภาษาอังกฤษไม่ใช่คือกลายเป็นว่าอะไรไหมพม่ามาสั่งเราทำงานนี้โอเคไหมแม่ใช่ไหมเราต้องเอาคนไทยเป็นหัวหน้างานอย่าเอาคนต่างชาติมาเป็นหัวหน้างานภาษาอังกฤษอย่าลืมค่ะสำคัญเพราะว่าปี58นี้ออกแล้ว57นี้เริ่มแล้วนะคะ58นี้แรงงานเข้ามาแล้วภาษาอังกฤษสำคัญแล้วภาษาที่3ยังภาษาจีนภาษาที่3จริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นญี่ปุ่นนะคะแต่ตอนนี้จะเป็นจีนเพราะจีนจะมาแรงนะคะภาษาที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมถ้าใครมีลูกหรือใครมีน้องที่กำลังเรียนนะคะแนะนำว่าภาษาจีนนะคะเพราะเป็นภาษาที่3เพราะอีกหน่อยนี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมังกรนะขึ้นมาแล้วนะคะเพราะจีนจะสำคัญนะเปิดประเทศแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมภาษาจีนญี่ปุ่นไม่ได้หรอกนะดับละแต่ก่อนที่จะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมคะตอนนี้ญี่ปุ่นเนาะจีนจะมาแล้วทีนี้อีกไม่กี่ปีเนาะเราก็ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอย่าลืมภาษาอังกฤษสำคัญมากนะคะถึงบางคนที่พอสัมภาษณ์งานเราได้ทำงานเข้าไปแล้วเราก็ควรที่จะต้องพัฒนาอยู่เรื่อยพี่ก็ยังต้องฝึกอยู่ค่ะเพราะรุ่นน้องขึ้นมาเลยโอ้ก็คือต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอใช่ไหมว่าต้องมีการพัฒนาใช่ค่ะใช่ก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะขึ้นมาแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่พี่แนะนำนิดนึงว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องอดทนนิดหนึ่งGen Yนะคะตอนนี้พี่อาจจะเป็น
เขาเรียกอะไรนะ BB ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่อาจจะเป็นรุ่น BB ใช่ไหมคะตอนนี้เป็นเจนไอเจน Y อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความอดทนก็สำคัญนะคะอยากทำงานคือน้องเนื่องจากว่าน้องรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าใจร้อนเปลี่ยนแปลงง่ายนะเปลี่ยนแฟนบ่อยอะไรเงี้ยเลยแบบทำไมมองมาทางนี้คะทำไมมองมาทางนี้คะใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานก็แล้วแต่แนะนำว่าอย่าเปลี่ยนบ่อยนะคะมันไม่คือทำให้เรซูเม่เราไม่สวยเวลาเราไปสมัครงานที่ใหม่เองนะคะก็อย่าเปลี่ยนบ่อยค่ะทีนี้คำถามสุดท้ายค่ะหมัดเด็ดเลยถ้าสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วจะดูยังไงคะว่าเขาเอาเราหรือไม่เอาเราตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเสี่ยงคือส่วนมากอะนะคะถ้าเป็นเวลาพี่สัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยก็จะบอกว่าคือเราจะจริงๆแล้วณเวลานั้นเนี่ยเราสัมภาษณ์เราไม่ได้ไปสัมภาษณ์แค่คนเดียวนะคะเราสัมภาษณ์วันหนึ่งเนี่ยในตำแหน่งนั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า5หรือ6คนเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยบอกไม่ได้เพราะเราต้องเอาตัววัดแต่ละท่านคณะกรรมการแต่ละท่านมานั่งวัดกันแล้วก็ปรึกษากันว่าคนไหนดียังไงคนไหนด้อยยังไงต้องเอามาเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นคำตอบที่พี่จะให้น้องทุกคนหรือว่ารีคูเตอร์จะให้น้องทุกคนว่าจะติดต่อกลับไปภายในกี่วีคหรือว่า2วันหรือ3วันนะคะมีไหมคะที่คนถามพี่คะหนูจะได้ไหมคะมีค่ะ มีค่ะแล้วพี่วีตอบไปว่าก็เดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปนะคะแล้วคนที่ถามต้องจะได้ไหมคะก็ถามว่าคือจริงๆแล้วเราไม่ได้เอาตรงนั้นมาคิดนะคะแต่เราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราสัมภาษณ์น้องน้องมีการตอบยังไงแล้วก็เราก็ต้องมาถามคณะกรรมการอย่างน้อยเราต้องมาแชร์กันก่อนนะคะว่าคนไหนรับยังไงนะคะคะแนนเอามานั่งดูก่อนว่าใครได้คะแนนยังไงนะคะข้อด้อยข้อเสียเรามาปรึกษากันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าพี่หนูจะได้ไหมเราก็ต้องตอบแบบยิ้มๆอะค่ะนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปนะคะก็คือพี่น้องก็มีโอกาสทุกคนที่ได้คือน้องที่เข้ามาสัมภาษณ์วันนี้มีโอกาสทุกคนที่จะได้ร่วมงานกับเรานะคะเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปโอเคทีนี้พอได้เทคนิคในการสัมภาษณ์มาแล้วนะคะน้องๆไม่มีคำถามอะไรที่จะสอบถามแล้วเนาะมีคำถามไหมมีคำถามได้ค่ะถ้าสมมติว่าเคยทำงานมาก่อนแล้วก็สำหรับเปลี่ยนงานเนี่ยถ้าโดนถามประมาณว่าทำไมถึงเปลี่ยนงานให้เราถึงบริษัทเก่าที่เคยทำอย่างเงี้ยควรจะตอบยังไงเทคนิคในการตอบนะคะก็ต้องบอกว่าในการที่เราเปลี่ยนงานเราต้องบอกว่าเราอยากจะอาจจะบอกว่าเออเราเห็นงานตรงนี้น่าสนใจแล้วเราก็อยากจะมีประสบการณ์ในด้านงานด้านนี้อะไรเงี้ยแล้วตัวที่ไม่สมควรจะตอบเลยคืออย่าไปเบรมบริษัทเดิมอย่าไปเบรมหัวหน้าเดิมอย่าไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่บริษัทเดิมไอ้ตรงนั้นเราอย่าไปพูดถึงได้พูดถึงในลักษณะที่ดีแล้วก็ส่งเสริมนะคะแต่ว่าก็คือในส่วนที่เราบอกว่าที่เราสนใจตรงนี้เราจะได้ประสบการณ์ใหม่อยากได้ประสบการณ์ด้านอื่นบ้างที่เราจะได้เอามาเสริมแล้วเราคิดว่าเรามีความรู้ทางด้านนี้แล้วเราจะมาทำในพัฒนาในตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นให้บริษัทก็ได้ไประโยชน์อะไรนะคะค่ะคำถามไหมคะไม่มีอะไรหนูว่าคือรู้ว่าถ้าสมมติแบบว่าเหมือนเราจะต้องพูดมากพูดน้อยระดับการเสียงเราต้องพูดแบบขนาดไหนอ่ะเพราะหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเสียงดังถ้าสมมติไม่เชื่อเหมือนพี่ก็เสียงดังค่ะก็คือจริงเราก็ต้องคอนโทรลก็คือเหมือนที่พี่แนนบอกค่ะเราต้องฝึกพูดในหน้ากระจกนะคะแล้วก็ดูโทนเสียงของเราเราก็พูดถึงระดับกลางๆเพราะว่าบางทีเราอาจจะบอกว่าเราเสียงปกตินะแต่จริงๆเราเสียงดังมากคนอื่นก็ฟังก็บอกเสียงดังมากแต่พี่ได้เสียงปกติพี่ก็เหมือนเป็นเหมือนกันพี่ก็ต้องฝึกเพราะแต่ก่อนเนี้ยเคยเป็นเลขานายและเป็นคนที่เสียงดังมากโต๊ะข้างๆพี่บอกว่าหนูวิทำไมเสียงดังอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งฝึกบางทีบอกพี่ครับบางทีนะคือเราบอกว่าเราพอลดเสียงปุ๊บเราการกระซิบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องมานั่งฝึกแต่เพราะฉะนั้นเนี้ยวิธีที่ดีที่สุดคือฝึกเราแบบกระซิบแล้วก็ดูระดับเสียงลดลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูต้องพูดแบบค่าทุกคำเลยป่ะคะคือมันอยู่ที่ความเหมาะสมไม่ใช่พูดไปค่ะแล้วก็พูดไปก็ค่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะก็คือต้องดูว่าประโยคที่เราพูดนะคะว่าประโยคตรงนั้นพอจบแล้วก็ค่าได้ถูกไหมไม่ใช่เฮ้ยมันยังไม่ทันจบประโยคก็ค่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูที่ประโยคที่เราพูดด้วยนะคะ
มีคำถามไหมคะคือถ้าสมมติว่าถึงวันที่เขาติดต่อมาเพื่อจะมาสัมภาษณ์นะคะแล้วถ้าเราไม่สะดวกในวันนั้นนะคะเรามีสิทธิ์แบบปฏิเสธแล้วก็ขอเลื่อนไปวันอื่นยังไงเวลาไหนให้แบบดูไม่นานนี้อ๋อได้ค่ะตรงนั้นก็ต้องบอกทางพี่เขาตรงๆนะคะว่าเราติดภารกิจขอเลื่อนเป็นเวลานี้ได้ไหมเราอาจจะบอกว่าพี่เขานัดเช้าถ้าเกิดว่าว่างเราว่างบ่ายเราก็ขอเลื่อนเป็นบ่ายก็ได้ค่ะตรงนั้นพี่ก็ให้โอกาสกับทุกคนนะคะก็คือไม่มีผลต่อพอไม่มีค่ะไม่มีตรงนี้ไม่มีผลแล้วถ้าปฏิเสธมา2ครั้งแล้วเริ่มมีไหมคะตรงนั้นก็เริ่มไม่ต้องมาแล้วค่ะมันต้องมาแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในการที่เขาเรียกสัมภาษณ์เนี่ยคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องดูว่าไม่ได้เรียกเราคนเดียวถูกไหมคะอย่างน้อยเนี่ย5คนเนี่ยเราต้องเรียกเข้ามาแล้วนะคะถ้าใน5คนนี้ยังไม่ถูกใจก็ต้องเรียกนะคะงั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาสคนโทรเข้ามาให้เราไปสัมภาษณ์ก็รีบซะนะคะอย่าทิ้งโอกาสแต่ว่าถ้าติดภารกิจจริงๆเขาแจ้งพี่เข้าไปว่าขอเลื่อนเป็นเวลาไหนนะคะแล้วก็เวลาที่ไปก็อย่าไปเลทมากไอ้ตรงเลทนี่ไม่ให้เลทเลยนะคะอย่าไปในชั้นชีพก็เหมือนที่พี่บอกค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะปรับความตื่นเต้นต้องเผื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การจราจรกรุงเทพก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่แต่ละตึกก็หลบทางได้ใช่ไหมเพราะอย่าลืมบางทีเนี่ยนะน้องบอกว่าอุ้ยสัมภาษณ์มาแล้วเป็น10ครั้งเลยแต่พี่คิดว่าไปทุกที่อ่ะตื่นเต้นทุกที่เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอคณะกรรมการท่านเป็นสไตล์ไหนถูกไหมคะแต่ว่าน้องบอกว่าไปสมัครไปสัมภาษณ์ที่เนี่ยถึงคุณจะเซิร์ฟก็ถึงผู้บริหารแต่อาจจะไม่ใช่ผู้บริหารมาสัมภาษณ์ก็ได้อาจจะเป็นอีกท่านอื่นมาสัมภาษณ์ก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปเจอเหมือนกับเขาเรียกว่าดวงเหมือนกันนะดวงเหมือนกันว่าจะเจอใครอะไรเงี้ยมีคำถามไหมคะด้านนี้มีไหมมีคำถามไหมคะไม่มีแล้วเนาะโอเคถ้าไม่กล้าถามตอนนี้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวหลังไมค์แอบถามกันได้นะคะทีนี้กันอยากให้ทางพี่พลอยค่ะพี่พลอยทำในสายงาน PR ในทางมีเดียใช่ไหมคะทีนี้อาจจะมีน้องที่สนใจในส่วนของงาน PR มีเดียหรือว่างานออฟฟิศก็ตามอยากให้พี่พลอยฝากให้น้องๆเตรียมตัวค่ะการเตรียมตัวของสายงานที่ต้องใช้บุคลิกแล้วก็ใช้ความสามารถด้านการสื่อสารนะคะวิธีสัมภาษณ์ที่ดีเนี่ยก็คือพูดจาให้กระชับพูดจาให้ตรงประเด็นถาม A ก็ต้องตอบ A ถาม A อย่าไปตอบ B C D E F G นะคะแล้วก็บุคลิกการวางตัวการทำมือทำไม้การแต่งตัวหน้าผมเนี่ยก็จะมีความสำคัญพี่แนนนะคะก็อย่างแรกนะคะถ้าอยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินควรจะภาษาอังกฤษให้ได้เลยคือฟังเขาพูดแล้วเราก็ตอบได้เพราะว่าก็มีกันนะคะคือเขาถามมาตอบอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตกเนี่ยนะคะแล้วก็บุคลิกก็เหมือนที่บอกให้แอนคุยกับตัวเองหน้ากระจกว่าเวลาเขาถามมาแบบนี้เราจะตอบแบบไหนการยืนท่ายืนเวลายิ้มมองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมอยากไปสายการบินไหนก็ศึกษาเขาดูว่าเขาแต่งหน้ายังไงดูเขาว่าเป็นศึกษารายละเอียดทุกอย่างแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะตัวเราจะพรีเซนต์ตัวเราออกมาว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเขาก็จะเลือกจากตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราเฟคไปยังไงคือเขาไม่ได้สัมภาษณ์เราแค่5นาทีเขาคุยกับเรานานนะคะเขาก็จะเห็นตัวตนเราจริงๆดีหลอกล่อใช่ค่ะหลอกล่อเก่งคนที่เป็นกรรมการจะหลอกล่อเก่งสุดท้ายก็จะออกมาคำถามมีเยอะหน่อยใช่ไหมคะจริงคำถามมีเยอะเรื่องส่วนตัวนี่เยอะค่ะก็คือเราเหมือนกับชวนคุยอะค่ะน้องจะได้ดีแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเขาเรียกไปจริงจังกับน้องน้องจะเกรงพอเกรงปุ๊บผู้ถูกสัมภาษณ์เขาจะไม่ตอบเรื่องจริงเขาจะเฟคให้เราเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็นกันเองนะคะพอเป็นกันเองเสร็จเดี๋ยวน้องก็จะปล่อยน้องก็จะดีแหละตลกว่าจะพิจารณาจากจุดนั้นเอาอีกแหละส่งมาใช่ไหมคะนั่นคือตัวตนไงคะนั่นคือตัวตนของผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นแคนดิเดตเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเราก็โอเคแหละโอเคเป็นทางการใช่ไหมคะ20นาทีหลังนี่แหละเป็นตัวที่จับน้องแต่ละคนละเพราะว่าเราจะชวนคุยนี่น้องจะดีแหละ
บางคนยังดราม่าเลยเรายังร้องไห้ด้วยเลยอ๋อมีเหรอคะเอ้ามีค่ะมีเป็นยังไงคะก็คือเขาเรียกว่าเรื่องส่วนตัวไงเขาเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งโอ้ไม่ไหวแล้วเราต้องเบรกเพราะเราเป็นกรรมการเราต้องเบรกทั้งไลน์เบรกทั้งเด็กเอ้ยพออะไรเงี้ยต้องเบรกแล้วก็ดอกอารมณ์ก่อนแล้วค่อยดอกเรื่องส่วนตัวที่ดราม่านี่มีผลต่อการพิจารณาไหมคะมีค่ะมีคือจริงๆแล้วเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในคุยในห้องสัมภาษณ์ถ้าบอกว่าคุยได้ไหมคุยได้แต่อย่างเดียวแค่บอกว่าเป็นนี้บางทีคือเราเข้าใจน้องที่ถูกสัมภาษณ์นะคะบางทีแคนดิเดตก็พอคุยไปคนมันไปจี้จุดอะนะคะก็คือมันก็ต้องมีอะไรเราก็ต้องปล่อยตรงนั้นแต่ถามว่ามันเราเอามาคิดไหมมันก็น้อยนะคะถามว่าน้อยนอกจากว่ามันไม่เยอะมากถ้าเยอะจริงๆเราก็จะบอกว่านี่น้องเป็นคนอารมณ์อ่อนมากจังไหมค่ะทีนี้ในฐานะที่พี่เวย์เป็น HR นะคะที่จะต้องคัดเลือกน้องๆนักศึกษามาเข้ามาทำงานอยากจะให้ฝากการเตรียมตัวสำหรับก่อนไปสัมภาษณ์ค่ะที่สมัครแรกๆเลยเนี่ยคือที่แนะนำเรซูเม่นะคะอย่าตกเรื่องอีเมลตอนนี้ก็คือสื่อสารได้อีเมลนะคะโดยโทรศัพท์นะคะถ้ามีไลน์ใส่ไลน์เข้าไปก็ได้นะคะเป็นไลน์ที่ดีตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราถือว่าสำคัญนะคะเราติดต่อคุณไม่ได้เราติดต่อคุณทางไลน์ทางอีเมลตรงนี้อย่าตกเด็ดขาดนะคะแล้วก็ประวัติส่วนตัวในการเขียนเรซูเม่นะคะอย่าลืมการเรียงข้อแล้วก็การจัดหน้ากระดาษให้หน้าอ่านนะคะอย่าเขียนคลืดยาวพี่เห็นแล้วพี่ไม่อยากอ่านนะคะตรงนี้จัดเรียงให้ดีๆหน้ากระดาษนะคะให้ดูสวยงามดูแล้วหน้าอ่านนะคะฟอนต์อย่าเล่นลวดลายเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะตรงนั้นการแนบเอกสารก็แนบให้ครบนะคะผลการเรียนอย่าลืมนะคะพวกที่เราไปประกาศทั้งหลายแหละที่เราไปทำรางวัลอะไรได้เนี่ยก็แนบไปแล้วก็เรื่องแต่งตัวอย่าลืมนะคะแต่งชุดแล้วดูดีแล้วรองเท้าอย่าใส่รองเท้าส้นเตี้ยนะคะไม่สวยค่ะนะคะดูไม่สง่าขอแค่วันเดียวก็ได้เข้าไปแล้วค่อยใส่แต่ไม่ใช่ค่อยใส่ต้นเตี้ยแตะไม่ได้ต้องใช้แค่ใส่ต้นเตี้ยได้เข้าไปแล้วนะคะคือแตะเนี่ยที่บริษัทเขาก็ไม่ให้ใส่เหมือนกันไม่ให้ขึ้นตึงด้วยเราพอได้กลับบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือรองเท้ารัดส้นถ้ารองเท้าที่เป็นรองเท้าสูงๆแล้วไม่รัดส้นก็ไม่ให้ใส่เหมือนกันเพราะเวลาเดินนะคะมันจะดังแตะแตะแตะถือว่าไม่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นรองเท้ารัดส้นให้เรียบร้อยนะคะก็คือถ้าเป็นเปิดส้นก็มีรัดส้นแต่ว่าถ้าพี่มองว่าก็เป็นรองเท้าเรียบร้อยดีที่สุดนะคะเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูดีอย่าผมกระเซิงไปนะคะถึงถ้าสมมติเราบอกอุ้ยผมเรานั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปอะไรเงี้ยเราไปถึงก่อนใช่ไหมพี่เข้าใจกันคือการจราจรกรุงเทพอ่ะคือเข้าใจเพราะน้องหลายคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะเข้าห้องน้ำไปดูความเรียบร้อยนิดนึงนะคะว่าเสื้อผ้าหน้าผมเราโอเคไหมก็จัดให้เรียบร้อยเข้าที่ก็มานั่งรอที่จะเข้าห้องสัมภาษณ์นะคะเครื่องประดับอย่าเยอะนะคะนาฬิกาไม่เป็นไรนะคะถามว่าแหวนมีไหมมีได้ก็เรียบๆนะคะถ้ามีเพชรมีพลอยก็เก็บไว้ที่บ้านอย่าเพิ่งเอามาใส่วันสัมภาษณ์นะคะถามว่าสร้อยใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะต้องไม่เยอะคือหมายว่าคำไม่เยอะของพี่คืออุ้ยไม่ใช่แบบหอบมาใส่แบบนี่ฉันอยากจะมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยหรอกได้ทั้งพวกเทนนิสก็เลยอ๋อก็อย่าใส่มานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่งตัวอย่างเนี้ยถ้าผมยาวก็ร่วมเหมือนน้องคนนี้แหละน้องแพทเนี่ยนะคะอย่างนี้เรียบร้อยวินาทีแรกที่พี่เห็นพี่บอกว่าโอ้ใช่เลยน้องคนนี้ปิ๊งเลยปิ๊งเลยนี่คือ first impression ผ่านเลยใช่ถูกต้องนั่นแหละคือแต่งตัวอย่างนี้ผมเมื่อเช้าติดดอกใหญ่มาใช่ไหมคะไม่เหมาะไม่เหมาะพอเห็นแล้วพอน้องเปลี่ยนทรงผมปุ๊บบุคลิกเปลี่ยนเลยเห็นไหมคะเปลี่ยนเป็นแบบคนละฟิลเลยนะเมื่อเช้าพี่มองเห็นหนูว่าพี่สวยมากเลยพอหนูมาเปลี่ยนทรงผมแล้วหนูมาแต่งหน้าโอ้โหนะเด็กคนนี้ใช้ได้เลยบุคลิกดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เจอนั่นคือสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอย่าลืมนะคะใครที่ไม่เคยแต่งหน้าขอแต่งสักนิดก็ได้วันแรกที่ไปสัมภาษณ์
นะคะเหมือนน้องคนนี้ไม่เคยแต่งเลยใช่ไหมเห็นไหมพอเราแต่งมาสวยเห็นป่ะนะคะอย่างน้อยก็คณะกรรมการก็เห็นว่าเขาใส่ใจตัวเองนะคะพอเขามีการใส่ใจตัวเองเขาก็ต้องรู้จักใส่ใจเพื่อนร่วมงานใส่ใจงานตัวเองที่รับผิดชอบนั่นคือเขาเนี่ยมอง next ต่อไปข้างหน้าไม่ได้มองแค่ตัวเองนะคะก็เสื้อผ้าหน้าผมไกด์ไอเดียต่างๆนะคะในเรื่องการทำผมเอ่ยแต่งหน้าเอ่ยขออนุญาตแอบถามจากประสบการณ์ตรงของพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันก็คือเป็นคนที่ขี้เกรงใจอะค่ะก็พอดีว่าพอเข้าไปในนั่งในห้องสัมภาษณ์ปุ๊บแล้วปวดชิงช่องแต่ว่าไม่กล้ายกมือขอก็เลยนั่งคุยไปจนนานมากค่ะพอดีว่ากรรมการหลายๆท่านคงถามเยอะถามงานพอออกจากห้องปุ๊บรีบมากค่ะเข้าผิดห้องเข้าผิดห้องค่ะไปเข้าห้องน้ำผู้ชายก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเกิดเหมือนกับว่าอาจจะกลัวว่าจะโดนหักคะแนนหรือเปล่าถ้าเกิดเหมือนกับว่าไม่เตรียมตัวมาให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปขอเข้าห้องน้ำกลางคันอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วไม่เป็นหรอกค่ะก็คือด้วยว่าเราเองเราก็เข้าใจนะคะคนปวดท้องเนี่ยนะมันก็ทั้งหนักท้องเบาใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าท้องเบาเองเนี่ยก็การอั้นมากๆมันก็ไม่ดีจริงๆแล้วขออนุญาตได้นะคะขอยกมือแล้วก็ขออนุญาตว่าปวดท้องไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นไม่มีปัญหาเราไม่ได้เอามาตัดคะแนนหรืออะไรนะคะแต่เนื่องจากว่าอาจจะน้องอาจจะทานน้ำมาเยอะนะคะการไปปัสสาวะครั้งแรกก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์อาจจะครึ่งชั่วโมงมาอาจจะปวดได้เพราะว่าคนทานน้ำเยอะพี่เข้าใจนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะยกมือได้ค่ะยกมือได้ค่ะขีได้เทคนิคเคล็ดลับทำผมแต่งหน้าจากพี่โอแล้วก็พี่แดนพี่พลอยไปแล้วนะคะทีนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าฮาเร็มของเราในวันนี้ค่ะชื่อว่าฝ่าด่านสัมภาษณ์โหดทางทีมงานก็ได้จัดเตรียมด่านสัมภาษณ์โหดอันนั้นไว้ให้น้องๆแล้วนะคะมาดูกันดีกว่าว่าทั้งหมดที่เราได้ฟังประสบการณ์และคำแนะนำไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะรับมือไหวไหมเราจะต้องเจอคำถามอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีพี่ๆนะคะคอยดูแล้วก็คอยถามคำถามให้นะคะว่าคำถามเนี่ยที่จะต้องเจอแน่ๆเนี่ยคือคำถามอะไรแล้วน้องลองตอบสิว่าเป็นยังไงพี่ๆจะได้ไกด์ให้ได้นะคะว่าที่ตอบมาเนี่ยโอเคไหมแล้วบุคลิกภาพในการเดินออกมาในการสวัสดีเนี่ยเป็นยังไงหนูลำคล่องไปไหมหนูบุคลิกภาพเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเราอาจจะมองคนเดียวจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะบางทีเรื่องพวกนี้เนี่ยซ้อมหน้ากระจกบางทีไม่ได้เนาะเพราะว่าเราต้องการคำแนะนำจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้มาฝ่าด่านสัมภาษณ์โหดกันนะคะโดยทีมงานค่ะจะมีฉลากนะคะเตรียมไว้ให้ไม่ต้องเกี่ยงกันว่าใครเอาก่อนเอาหลังนะคะอ่ะมาเลยจับเลยอ่ะน้องเอิร์ธยื่นเลยค่ะเดี๋ยวเชิญพี่ๆด้านหลังเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ๆเดินด้านหลังเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆนะคะจะให้น้องๆเนี่ยเดินเข้ามาด้านหน้าแล้วมาหยุดตรงจุดนี้ค่ะตรงนี้มากที่สุดเดินมากที่สุดตรงนี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะชื่อสิริปรภาค่ะมาสมัครงานในตำแหน่งเลขาค่ะจบเท่านี้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ฝั่งพี่วีนะคะยิงคำถามมา อย่างน้อย1คำถามค่ะแล้วก็ให้พี่แนนแล้วก็พี่พลอยนะคะลองดูค่ะว่าบุคลิกภาพมันเป็นยังไงนะคะอ่ะแกะดูเบอร์กันหรือยังคะแกะหรือยังแกะอย่างนี้ต้องได้หมายเลข8แน่นอนหรือยังขอไปสถานเขียนด้วยแต่วันนี้ค่ะพี่การนะคะไม่ชอบเลข1เลขแรกโอ้ทีนี้ค่ะพี่กันไม่ชอบเลข1เลขแรกนะคะขอเลข8ค่ะมาคนแรกใครคะน้องมีเหรอคะแต่นะคะย้ำอีกทีนะคะก็คือเดินมาทางด้านหน้านะคะสวัสดีแนะนำตัวสั้นๆนะคะตามที่พี่วีแนะนำว่าแนะนำตัวอะไรบ้างแล้วก็บอกว่ามาสัมภาษณ์งานในตำแหน่งอะไรค่ะโอเคพร้อมมาลุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภรัตน์นามีค่ะมาสมัครเป็น Personal Stylist ค่ะโอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอคำถามแรกเลยเนาะแนะนำตัวเองนะคะว่าเราเป็นใครยังไงบ้างเพื่อให้พี่ได้รู้จักเรามากขึ้นค่ะก็หนูเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ป็นงานอดิเรกก็คือตัดเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านก็ได้พบปะลูกค้ามากมายก็ทำให้อยากได้รับตำแหน่งนี้เพราะว่าเหมือนว่าเราได้สามารถรู้ว่าลูกค้าคนนี้หุ่นแบบนี้เราต้องการแบบไหนเราอยากจะได้แบบไหนที่แบบเหมาะกับตัวเองมากที่สุดค่ะเป็นไงคะพี่แนนพี่ต่อยบุคลิกใช่ไหมน้องหล่นไปนิดนึงเนาะอย่างเต้นว่ายน้องแบบว่ายมากเลยตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นมากตอนแรกจริงๆเราว่ายแค่ก้มก็ได้นะคะไม่ต้องย่อค่ะใช่ค่อยๆเราจะได้หายใจด้วยว่าฉันจะต้องพูดอะไรต่อไปคือคิดไป next step แต่คือเราทำตัวให้ช้าลงแต่หัวแต่ต้องคิดนะหัวคิดไปอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาพูดพูดเร็วไปเนาะใช่ค่ะเออว่าน้องตื่นเต้นใช่ฉันจะตื่นเต้นใช่ไหมพี่โอ๋คะทรงผมน้องเป็นยังไงคะได้ค่ะใช่ไหมคะต้องทำไหนห้ามหลักข้อมเด็ดค่ะเสียบุคลิกลูกเสียบุค
คลิกนะคะกลับไปฝึกนะลูกนะ1ปีได้แน่นอนค่ะเบอร์6ค่ะเบอร์6ใครได้เบอร์6เลยโอ้นักติดกันเลยเอ๊ะเอาคำถามเดียวกันไหมลูกสวัสดีค่ะชื่อวริศราคลองคำค่ะก็งานที่จะสมัครนะคะคืออินเทียดีไซน์ค่ะอินเทียดีไซน์อ่ะโอเคยินดีต้อนรับนะคะลองเล่าให้พี่ฟังดูซิว่าการที่เรามาเป็นอินเทียดีไซน์เนี่ยเราคิดว่าเรามีจุดเด่นด้านไหนเรามีจุดด้อยด้านไหนนะคะพอที่จะเอามาทำงานด้านนี้ได้ตอนจุดเด่นเราคืออะไรจุดด้อยคืออะไรคะค่ะจุดเด่นก็คือทางที่บ้านนะคะก็จะเหมือนหนูมีทุนเดิมอยู่ที่เกี่ยวกับที่บ้านทำงานทางด้านนี้อะค่ะก็เหมือนได้อยู่กับงานพวกอย่างนี้มาตลอดเลยค่ะก็เหมือนได้ดูมาตั้งแต่ว่าเขาทำยังไงอะไรกันก็คือเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้มาตลอดอะค่ะก็จุดด้อยก็เหมือนตอนนี้ก็ยังไม่เคยที่จะแบบว่าฝึกงานจริงๆอะค่ะแล้วคิดว่าตัวเองจะออกไปฝึกไหมคะที่ว่ารู้ว่าตัวเองเป็นจุดด้อยแล้วคิดว่าจะออกไปขนขวายจากข้างนอกไหมหรือว่าแค่ว่าตัวเองว่าเฮ้ยยังมีเรามีตัวอย่างอยู่แล้วที่บ้านเราศึกษาที่บ้านก็พอแล้วค่ะคือตอนนี้ก็กำลังจะเหมือนกับว่ามีออกแบบเองด้วยแล้วก็เหมือนใช้เวลาอยู่กับช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนว่าเราออกแบบเองแล้วก็เอาไปให้ช่างทำค่ะคนนี้เจอพี่วิจารณ์ดูซิร้อยคนเยอะคนนี้ผมสามารถไหมคะเขาจะบอกว่าคือถ้าอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะเนี่ยอยู่ในช่วงที่เราแต่งหน้าตัวเองเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราต้องเก็บรายละเอียดครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะถูกสัมภาษณ์นั่นคือครั้งต้นเพราะเมื่อกี้เราหน้ากระจกถูกไหมคะนั่นคือเป็นทุนแล้วว่าคุณอยู่หน้ากระจกนะก่อนไปคุณต้องรู้แล้วว่าจะถึงเบอร์เราในตอนไหนยังพอมีเวลานั่นก็คือต้องเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งเนาะเขาพูดไปปัดผมไปใช่เสียเงินและอีกอย่างหนึ่งการที่บอกว่าหนูบอกว่าจุดด้อยที่ยังไม่ได้เรียนรู้นะคะที่แนะนำว่าถ้าเกิดว่าน้องตอบว่าออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกเพื่อที่เอามาพัฒนาในส่วนที่เราได้เรียนรู้ของเราเองเนี่ยมันจะดูดีกว่ามันจะเหมือนกระตือรือร้นที่จะไปขนขวายความรู้จากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะจุดเด่นอยู่ที่สีที่แน่นแล้วก็การแต่งหน้าที่ฉูดฉาดนิดนึงแล้วก็ทำให้ทุกการแต่งหน้าในบุคลิกของคนเนี่ยทำให้ดูโดดเด่นขึ้นค่ะเป็นยังไงคะบึ้งเลยง่ายเลยพี่โอ๋ค่ะถ้าน้องไปสมัครตำแหน่งนี้ทรงผมน้องควรจะทำประมาณไหนดีคะจริงๆแล้วตรงช่วงด้านหน้าเก็บไปถูกต้องแล้วค่ะจะช่วยให้รูปหน้าดูสูงขึ้นแต่ว่าด้านข้างเนี่ยอย่างที่บอกคือเปิดไปก่อนดีกว่าเพื่อเคลียร์หน้าเนาะถ้ายิ่งมาปกอยู่ตรงนี้มันก็จะยิ่งทำให้เน้นรูปหน้าให้ดูกลมมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเอาเก็บข้างหลังเลยจะโอเคนะคะแต่ว่าถ้ารูปหน้าเล็กแบบเนี้ยหน้าทรงรูปไข่นะคะเก็บได้หมดเลยแต่อย่างของเราจะมีช่วงตรงด้านข้างออกเนื้อหน้าด้านหน้ามันจะเยอะเนาะเราเก็บตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เก็บด้านข้างอีกก็โอเคละช่วยได้ค่ะมีน้องเขาบอกว่าเท่าที่ศึกษามาจากการที่บอกว่าคือแบรนด์นี้คือด้วยความส่วนตัวแล้วหนูชอบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้คือมันจะพรีเซนต์มากกว่าค่ะว่าทำไมเราถึงอยากทำงานกับเขาอย่างนี้จะดีกว่าแบบว่าคือเพิ่มเข้าไปให้เขาให้เราต่อมาโอเคแล้วคือจริงๆแล้วก็บอกว่าเรามีความประทับใจกับแบรนด์นี้ยังไงเพิ่มเข้าไปเหมือนที่พี่แนนบอกค่ะว่าถ้าสมมติเราเพิ่มความประทับใจในแบรนด์แล้วก็เราถึงอยากมาเป็น BA ของแบรนด์นี้เพื่อที่จะส่งเสริมให้แบรนด์เขาเป็นยังไงและเราทำมีแล้วคือความชอบของเราเป็นทุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มแอดเข้าไปมันก็จะมีValueในคำตอบของเรามากขึ้นโอเคมาเลยเบอร์ต่อไปเลยค่ะใครเอ่ยเบอร์สี่ค่ะ
ัสดีค่ะรุตวันอินสวาค่ะมาสมัครตำแหน่งนิติกรค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณน้องหลิวน้องบิวนะคะที่อยากมาสมัครงานที่บริษัทเราเนี่ยมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าคะหมายว่าชื่นชอบอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่มาสมัครงานเราคะก็คือโดยส่วนตัวคือจบมาทางด้านกฎหมายอยู่ใช่ไหมคะก็คืออยากทำงานที่เกี่ยวข้องก็คือตรงกับสาขาความรู้ที่เรียนแล้วก็คือตำแหน่งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นพื้นฐานในการทำให้เราได้เรียนรู้อะไรได้กว้างขึ้นอะค่ะแล้วทราบไหมคะว่าเราธุรกิจของเราหรือบริษัทเราได้ทำด้านไหนคะก็จากที่ทราบมานะคะก็คือทำเกี่ยวกับด้านการสื่อสารนะคะแล้วก็คือเป็นการโทรคมนาคมค่ะน้องเซนบอกถึงบอกไปคือแน่นไหมกลิ่นใช่ไหมแบบต้องมีกลัวเลยต้องมีเต้นใช่ไหมคะลืมคำถามใช่ลืมคำถามพี่ถามว่าสนใจบริษัทเราเพราะอะไรน้องรู้เขาบอกว่าอยากทำงานนี้เพราะว่าอะไรแทนต้องฟังคำถามดีๆนะคะว่าคณะกรรมการเขาถามเราเรื่องอะไรและตอบที่ตรงประเด็นนะคะพี่โอ๋คะแล้วถ้าน้องมาสมัครงานในตำแหน่งนิติกรต้องดูแบบว่าภูมิฐานนิดนึงทรงผมควรจะเป็นประมาณไหนได้บ้างคือจริงๆถ้าไม่รวบไปเลยแต่ปล่อยแบบเนี้ยที่โอชอบนะคะโดยคลิกเขาได้แต่ว่าอยากให้เขาดูเนี้ยมากกว่านี้โดยการใช้หางหวีเนี่ยเสียบเข้าไปตรงๆกับรอยแสบผมตัวเองให้มันตรงมากไม่คือแบบถ้าแสบผมแล้วปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติมันจะมีตะเปะตะปาถูกไหมคะเราแสบให้ตรงเลยถ้าใช้แว็กซ์อย่างที่พี่โอบอกที่แล้วเก็บสองข้างเข้าไปข้างในให้เรียบร้อยองค์มันจะดูเนี้ยและดูเป๊ะมากกับสิ่งที่ทำอยู่ผมทรงผมประมาณนี้นะถ้าไม่เก็บผมไปเลยนะพี่วีค่ะเราเมคอัพได้ไหมคะได้ค่ะน้องคือไม่เข้มไปไม่อ่อนไปไม่เข้มไปไม่อ่อนไปถือว่าเหมาะกับบุคลิกของน้องนะคะถ้าสวมสูททับมานิดนึงนะคะจะเหมาะกับนิติกรเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่ามั่นใจมากเลยใช่ไหมคะคนสุดท้ายยังค่ะเลยสองคนสวัสดีค่ะชื่อใจพรสุขจิรภาค่ะชื่อเล่นชื่อฟ้าค่ะมาสมัครตำแหน่ง Business Intelligent Developer น้องเพิ่งจบหรือเปล่าคะหรือว่าทำงานมาแล้วเพิ่งจบค่ะเพิ่งจบได้คิดว่าไงถึงได้มาสมัครว่าตัวเองเหมาะสมกับงาน Developerก็เคยฝึกงานทางด้านนี้มาก่อนแล้วค่ะก็เหมือนกับได้รับประสบการณ์ที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองแล้วก็ชอบด้วยค่ะและรายละเอียดของจ็อบเนี่ยน้องต้องทำอะไรบ้างคะ developer ก็ประมาณเป็น Excel expert ค่ะจะใช้พวกคำสั่ง SQL คอย query ข้อมูลออกมาแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็วิเคราะห์เพื่อให้ได้ชาร์ตที่ผู้บริหารต้องการบุคลิกภาพเป็นยังไงบ้างคะโอเคนะตอนแรกแค่นั้นเฉยๆที่น้องเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่จริงๆคุณหน้ากับคนหน้าได้หมดใช่ไหมคะถ้าไม่ชอบคนหน้าก็ไว้ไปไว้ข้างหลังแต่ห้ามล้วงกระเป๋าพี่โอ๋คะแล้วสีผมอย่างนี้ถือว่าแบบแรงไปไหมคะหรือว่าไม่นะคะคือไม่แรงนะคะความสุขที่จะอยู่ในทุกๆวันแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดทุกวันเลยค่ะแล้วก็คือหนูชอบบริการหนูรักการบริการด้วยค่ะแล้วก็เวลาหนูเฮ้ยพูด
หนูไม่ใช่เราเฟิร์นแบบเฟิร์นชอบที่จะได้รับบริการแบบเหมือนพูดไม่อธิบายมาแต่ไหนคือแบบว่าภาษาอังกฤษได้ค่ะสรันก็ฝึกภาษาอังกฤษไปก็ได้ใช่ได้ค่ะ I would like to be served like I want to be serve customer like I want แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนแบบอยากเซิร์ฟเขาคือแบบว่าเหมือนหนูหรือยังคำไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆก็เหมือนแบบหนูรู้ว่าหนูต้องการอะไรแล้วก็หนูก็อยากจะให้ในสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แนนเลยค่ะเป็นยังไงคะหายใจลึกค่อยๆค่อยๆคิดคุณแล้วค่อยนึกค่อยๆเรียบเรียงนะคะว่าจะพูดอะไรเนาะแล้วก็มือแอบเห็นแบบคือเหมือนเก่งน้องเก่งใช่ใช่ไหมคะแบบดูแลเก่งมากรีแลกซ์ตัวเองเพราะไม่งั้นเนี่ยจะคิดไม่ออกว่าตัวเองจะพูดอะไรเพราะว่าเนี่ยถึงบอกว่าต้องเตรียมคำตอบไว้ก่อนแหละวันนี้น้องอาจจะแบบว่าเรียกว่ามาเวิร์กช็อปเฉยๆไม่ต้องเตรียมคำตอบนั้นต้องเตรียมคำตอบแล้วก็ต้องลองฝึกบ่อยๆแล้วก็ลองคิดถึงคำตอบที่แตกต่างด้วยเพราะว่าคนก็จะตอบใช่ฉันต้องเรียนบริการอะไรเงี้ยครับต้องคิดไปเรื่องถึงก็จะทุกอย่างดีค่ะยืนโอเคเขียนเนาะถือว่ามาทำในครั้งนี้เนี่ยก็คือแบบ
บขนาดตื่นเต้นนี่ยังตอบได้แบบดีเลยเนาะใช่ไหมคะคณะกรรมการเห็นด้วยใช่ไหมคะชอบนี่ค่ะก่อนจะจากกันนะคะวันนี้แต่ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการคณะกรรมการนะแขกรับเชิญทั้ง4ท่านนะคะที่มาให้เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับของเราให้กับน้องๆในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าทำผมหรือว่าการตอบคำถามการเตรียมตัวต่างๆนะคะทีม gbat.com ค่ะจะมีของที่ระลึกนะคะให้กับทุกท่านในวันนี้ด้วยค่ะก็ขอเชิญพี่เก่งนะคะที่ผู้วันโครงการพันค่ะคอนเทนต์แมเนเจอร์ของเว็บไซต์ gbat.com นะคะที่แอบอยู่เบื้องหลังคุมเสียงอยู่นะคะมอบของรางวัลให้ค่ะขอเชิญพี่วีค่ะทิติรัตน์พนัทพิบูลค่ะ HR จาก True Corporation รับของที่ระลึกค่ะพี่แนนค่ะสุกัญญากนกนรเศรษฐ์รุ่งเรือแอร์โฮสเตสสาวสวยจากเอทิแคดค่ะค่ะแล้วถ้าต่อไปนะคะพี่พลอยค่ะเชิญขวัญธเนศานนท์ค่ะสาวออฟฟิศสุดสวยดิจิตอลมีเดียสเปเชียลิสต์ค่ะค่ะและท่านสุดท้ายค่ะผู้เนรมิตทรงผมไม่ซ้ำหลับสายนะคะพี่โอ๋จาก 2B1 นะคะรติจันเกตเทคนิคเชียร์ทีมค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็มีของที่ระลึกให้กับน้องๆทุกๆท่านด้วยนะคะอ่ะออกมารับกันเลยดีกว่าน้องแพทก่อนเลยเอาไปเติมสวยกันให้เต็มที่เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้สปอนเซอร์นะคะจากรอยัลนะคะมามอบของที่ระลึกให้กับน้องนะคะข้างในนะคะนอกจากของรอยัลแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากพานาโซนิกด้วยนะคะเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าเอาให้น้องๆเตรียมพร้อมให้กับมั่นใจอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้แต่เรื่องฟันก็ตามนะจ๊ะถุงนี้ยังชีพได้อยู่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะถ้ากลับไปแล้วจะลืมตั้งกระทู้เหอะกันนะคะว่าได้อะไรกันบ้างหน้าจะเต็มกันแค่ไหนอย่างน้องแพทเนี่ยส่งผมเนี่ยต้องปวดนะว่าหน้าแบบเป๊ะมากนะคะแล้วทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าถ่ายรูปอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะจีบันมินิฮาเลมกับจีบันแคมปัสเลยจ้าเราจะตามแอบไปเก็บภาพนะคะที่ทุกคนได้ถ่ายกันเดี๋ยวขอถ่ายรูปแอปเตอร์น้องๆข้างนอกด้วยนะแรงตลอดเลยไม่ยอมไม่ยอมยังมีสีปากกับสีตาใช่ใช่ใช่คนนี้ก็ไม่แพ้กันค่ะใช่เพราะว่าเราเป็นคนละเอกแต่รับของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปร่วมกันนะคะค่ะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาถ่ายรูปร่วมกันด้านนอกค่ะเอาแล้วของที่เราไปถ่ายรูปด้วยกันนะคะไม่ปูไม่ก็มันจะโตไม่ผิดใช่ไหมไม่ก็ว่าดิ้นทำให้แบบว่าปิดแล้วผมไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมมินิฮาเลมของเราเห็นไหมว่าได้ความรู้กันแน่นเอียดกันเลยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันนี้ใครรู้ว่าแล้วว่าเราต้องไปสัมภาษณ์ยังไงแต่ยังไม่มั่นใจว่าเราจะทำงานอะไรดีอาจจะจบมาไม่ตรงสายหรืออาจจะเฮ้ยฉันจะไปเรียนต่อหรือจะไปยังไงดีสามารถหาคำตอบกันได้นะคะกับgbat on air ค่ะเวลาเดิมเลย 20:30 วันที่26นี้กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะพี่คาโตะวงลิปตากับหัวข้อที่ขอบอกว่าเฮ้ย
อึ้งมากๆเลยก็คือจบแล้วไปไหนค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เอิร์ทขอลาไปก่อนแล้วยังไงเจอกันอีกทีวันที่26นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเรียนต่อค่ะเออก็ไปเรียนต่อเหมือนกันค่ะกลับบ้านสอบบรรจุทำงานค่ะพักผ่อนครับแล้วก็ค่อยทำงานครับจบแล้วทำงานเลยค่ะทำงานไปหางานทำก็อาจจะเรียนต่อค่ะไปท่องเที่ยวค่ะไปสอนค่ะอาจจะเรียนต่อปริญญาโทกลับบ้านค่ะอย่างแรกเหมือนกันค่ะกลับบ้านพยายามหาที่เรียนอยู่จบแล้วทำงานต่อค่ะไปเรียนต่อหาประสบการณ์ของ2 3ปีก็จะต่อไปเที่ยวเล่นก่อนไปทำงานครับทำงานค่ะว่ายากมากจบแล้วก็ไปทำงานสอนต่อครับอาจจะต่อโมค่ะทำงานพวกออกแบบไปก่อนจบแล้วทำงานเลยค่ะผมยังไปทำงานต่อต่างประเทศครับผมยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรอะค่ะเดี๋ยวจบแล้วค่อยคิดดูอีกทีอะค่ะยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยอะตอนนี้ยังเคว้งคว้างอยู่เลยยังไม่รู้จะไปไหนดีเลยจบคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเอกอาชีวะวิทยาคืออยากทำงานในห้องแลบอะไรเงี้ยโรงพยาบาลงานเงี้ยค่ะปี3ค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์อยากจะทำงานเป็นแอนโทนเต็มเงี้ยเรียนค่ะนวัตกรรมศึกษาของคณะสาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ไปเป็นแอร์ก่อนมาเก็บตังค์เรียนคณะสังคมครับเปิดธุรกิจเองภาษาไทยค่ะอยากเป็นแอร์ค่ะเรียนคณะมนุษยศาสตร์ค่ะปี3ค่ะบรรณาธิการน่าจะเป็นแนวบันเทิงนะคะก็ต้องเรียนห้าปีต่อมาเหรอว่าจะหนาขึ้นกว่าเดิมก็เห็นภาพตัวเองกำลังขับรถไปทำงานค่ะแต่ยังไม่รู้ว่างานอะไรก็หางานที่มั่นคงครับเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปไม่ก็เป็นพวกครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยครับไปเรียนต่อเหมือนกันค่ะกลับบ้านสอบบรรจุทำงานค่ะพักผ่อนครับแล้วก็ค่อยทำงานครับจบแล้วทำงานเลยทำงานไปหางานทำก็อาจจะเรียนต่อค่ะไปท่องเที่ยวค่ะไปสอนค่ะอาจจะเรียนต่อปริญญาโทกลับบ้านค่ะอย่างแรกเหมือนกันค่ะกลับบ้านพยายามหาที่เรียนอยู่จบแล้วทำงานต่อค่ะไปเรียนต่อ